ะลึงหลงรักยอพระกลิ่นเธอสวยซึ้งจับจินเหมือนเดือนลอยอยู่บนดินแต่หอมรินถึงฟ้ายอพระกลิ่นรินหอมต้องจำยอมแพ้พ่ายโชคชะตาความรักความเสน่หาบีบคั้นให้ใจอ่อนล้าดูสิทำไมกระท่อมมันถึงเงียบเชียบอย่างไรนี่นางเพทายขี้ขโมยนางเพทายขี้ขโมยหน่อยแน่ไอ้นกบ้าไอ้พ่อนะทำไมกระท่อมมันถึงได้เงียบเชียบนักไอ้คุกขี่กันนางยอพระกิ่นเนี่ยมันกลับมาหรือยังเดี๋ยวนี้มันต้องเอาน้องมันไปป่าด้วยมันกลัวเสือคาบน้องมันไปกินแม่ในละกล้วยในละอ้อยที่แม่บอกว่าจะมาขโมยอ่ะอุ้ยไม่ขโมยลูกขโมยเป็นสิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการแบ่งปันรู้ไหมลูกของเจ้าขุกขิกมันก็เหมือนของเราส่วนของเราก็เหมือนของเราเข้าใจตรงกันนะไม่เห็นมีอะไรที่จะขโมยแบ่งปันแหมนั่นไงลูกปลาแห้งนั่นไงมาลูกมานี่ไงเจ้าขุกขิกอ่ะมันไปหาของกินทุกวันมันคงเหลือกินมันถึงได้เอาปลาเนี่ยมาเค้าเกลือและตากแห้งไว้อย่างเงี้ยเราอ่ะช่วยเหลือมันโดยการแบ่งปันเอาไปกินดีมั้ยลูกนี่แหละที่ข้าได้ยินเสียงกอไผ่เฮ้ยมาคุณมาฮะใครใครจะมาขโมยของของข้าข้าแบ่งปันมานะอย่ามาขโมยของของข้าเด็ดขาดนะแล้วเนี่ยก็กระท่อมของข้าข้าไม่ต้อนรับคนแปลกหน้าไปเลยไม่งั้นข้าจะแม่ข้าเอาหินคว้างเจ้านี่ไล่นี่ยังไม่ไปเหรอเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนแม่นางข้ามีเรื่องจะถามเจ้าว่าแถวเนี้ยมีกอไผ่สีสุกบ้างไหมไม่รู้กอไผ่สีสุกอะไรไม่เคยเห็นอ๋อ
คยเห็นละเมื่อแต่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงนู้นอะไกลๆนู้นอะฝนหยุดตกแล้วน้องเรากลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวมืดเรามองทางไม่เห็นนะน้องรอให้พี่ต่ออยู่ไปเถอะน้องอย่ามัวแต่เล่นสนุกอยู่อย่ามันจะค่ําพ่อพี่คุกคีไม่ได้เป็นเด็กต้องรู้เวลาเวลาไหนเล่นเวลาไหนกลับบ้านเด็กรู้เวลาจะเป็นเด็กดีเข้าใจมั้ยน้องจ้ะน้องจะกลับบ้านแต่ว่าต้องให้พี่ตุ๊กเต้ไปด้วยนะจ๊ะฮะหนูจะเอาโต๊ะล้านปีนี่ไปบ้านเหรอน้องใช่จ้ะฮะมองหน้ามีปัญหาหรือไงสุกรสาวทำตัวไปประโยชน์อย่างเงี้ยค่อยให้นาอยู่ด้วยหน่อยเจ้ารู้ไหมมีเจ้าเพิ่มมาอีกตัวค่ะต้องหาอาหารเพิ่มมาสักเท่าไหร่ข้อสำคัญเจ้าจะไปอยู่ในป้องไม้ไผ่กับน้องข้าไม่ได้อ๋อทำไมล่ะทำไมอาจารย์พี่คุกคีทำไมพี่เต่าเข้าไปอยู่กับเราไม่ได้จ๊ะก็เต่าตัวมันใหญ่จะให้เข้าไปอยู่ในกอไผ่ได้ยังไงล่ะให้เฝ้าหน้ากอไผ่สีสุกก็ได้พี่เต่าเราได้ไปอยู่ด้วยกันแล้วนะเกาะแน่นๆล่ะไม่มีกอไผ่สีสุกเลยพระเจ้าข่าพระโอรสก็นางชี้มาทางเนี้ยบอกว่ามีป่าไผ่ไม่เห็นจะมีเลยนะพระเจ้าค่ะข้าจำได้ว่ากอไผ่ที่ข้าได้ยินเสียงระนาดปลูกอยู่ใกล้ๆกระท่อมเหมือนกระท่อมหลังนั้นแต่กระท่อมนั่นน่ะมีเจ้าของนะพระเจ้าค่ะท่านหมื่นท่านหมื่นน่ะพอจะเห็นกอไผ่ไม่ขอรับข้าไม่ทันได้ดูว่ะแล้วเองล่ะข้าก็ไม่ทันได้สังเกตนั่นอะไรน่ะถึงกระท่อมนะน้องขอบใจนะพี่เต่าต้มเตี้ยมแค่นี้เองไม่มีปัญหาฮะปลาปลาที่พี่ตักไว้หายไปในหม้อเจ้านกกวักข้าให้เจ้าเฝ้าปลาไว้เจ้าหายไปไหนเจ้านกกวักเจ้านกกวักพี่คุกคีนกปลามันหายไปไหนอ่ะจ๊ะพี่คุกคีพี่ก็ไม่รู้พี่อุตส่าห์ไปหาปลามาให้น้องมันต้องมีคนหรือสัตว์มาขโมยเอาไปกินแน่ๆถ้าเธอจับพี่จ๋าคนที่เขาขโมยปลาไปเขาคงจะหิวแต่ปลาไม่ขอกินเถอะจ้าเด็กมีน้ำใจงี้สิเต่าต้วมเตี้ยมรักเลยบอกตรงเต่าต้วมเตี้ยมยินดีรับใช้ยอพักกินน้องจ๋าน้องกลับเข้าในป้องไม้ไผ่ก่อนนะพี่จะรู้ให้ได้ว่าใครขโมยปลาไปลูกอ่ะกินเข้าไปเยอะๆนะเดี๋ยวเผื่อไอ้ขุกขิกมันตามมาทวงปลาของมันแม่จะบอกว่าให้ไปเอาในฐานนู่น อร่อยจังเลยแม่แต่หนูยังไม่ได้กินกาหอมมันยอไปกินเลยนะ ลูกเอ้ยเอาให้อิ่มท้องก่อนเถอะนะไอ้เรื่องกลิ่นกายหอมเนี่ยเอาไว้ที่หลังนะลูกนะกินเยอะๆลูกเฮ้ยไอ้ขุกขิก
อิ่มโดยไม่รู้สึกอะไรเลยหรอนะเอาของของคนอื่นมาเป็นของตัวนะรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรแม่ข้าไม่ได้ขโมยของของเจ้านะแม่ข้าขึ้นขโมยถ้าอยากได้ของของเจ้าคุณก็นู่นถ่ายด้วยเป็นเด็กจะต้องซื่อสัตย์สุจริตไม่กล่าวคำเท็จคำส่อเสียดคำกล่าวหาให้คนอื่นเสียหายจะต้องรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่อ่อนน้อมมีคารวะเป็นเด็กจะต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่รู้จักกาลเทศะว่าสิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดพระมเหสีเสด็จเจ้าค่ะคุณเท้าพระมเหสีเด็กๆออกไปก่อนเชิญเสด็จเพคะพัทธิดาโอ้พัทธิดาเพคะช่างแต่คุณเท้าเด็กยังไงก็เป็นเด็กให้มีผู้ใหญ่กับกฎเกณฑ์กำราบเอาไว้บ้างเติบโตขึ้นไปก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีข้ากังวลอยู่แค่เรื่องเดียวกังวลเรื่องอะไรเพคะพระมเหสีเรื่องหาพระอาจารย์ดีให้มณีพิชัยรถโอ้รถพระเจ้าค่ะเป่ารถเสด็จลงมาเถอะพระเจ้าค่ะอย่าทรงปีนขึ้นไปบนเชิงผานั่นเลยเดี๋ยวพระองค์จะตกลงมาข้างล่างนั่นอุ้ยข้างล่างเนี่ยนะหุบเหวทั้งนั้นเลยนะพระเจ้าค่ะแต่ข้าเห็นเต่าบินได้โอ้พระโอรสถึงจะเป็นเต่าบินหนูบินหมาบินแมวบินมันก็บินลับไปแล้วนะพระเจ้าค่ะเสด็จลงมาเถอะโอรสระวังพระองค์นะพระเจ้าค่ะอุ้ยโอรสโอรสพระเจ้าค่ะเสด็จลงมาเถอะพระเจ้าค่ะโอรสโอรสพระเจ้าค่ะตะลึงหลงรักยอพระกลิ่นเธอสวยซึ้งจับจินเหมือนเดือนลอยอยู่บนดินแต่หอมรินโอ้รอดโอ้รอดการทำสิ่งใดโดยประมาทจะเกิดโทษอันแสนสาหัสจงจำไว้ท่านผู้เมตตาเป็นเด็กสิ่งที่ต้องสำนึกไว้คือหน้าที่ต้องรู้ว่าตนเองเกิดมาเพื่ออะไรโอ้รถโอ้รถโอ้รถไปเจ้าค่ะโอ้รถปลอดภัยดีนะพระเจ้าค่ะแล้วผู้ที่ช่วยพ่อโอรสไว้แล้วพระเจ้าค่ะหายไปไหนแล้วล่ะพระเจ้าค่ะข้าได้พบพระอาจารย์ดีเลิศแล้วฮะพระอาจารย์ดีเลิศใช่พระอาจารย์ดีเลิศหึพระอาจารย์ดีเลิศเหรอใช่พระเจ้าค่ะลูกได้พระอาจารย์ดีผู้มีเมตตาบารมีเหมาะสมที่จะเป็นพระอาจารย์ของลูกได้มณีพิชัยพระอาจารย์ของลูกเนี่ยจะต้องได้รับการเลือกสรรจากกรมวังจะต้องเป็นผู้ที่มีเทือกเขาเหล่ากอมีที่มาที่ไปอันเหมาะสมซะก่อนพระอาจารย์ของลูกอ่ะไปมาหลายล่องลอยหลายเทือกเขาเหล่ากอไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นนะแต่ข้าคิดว่ามณีพิชัยน่ะได้พบกับพระอาจารย์ที่ดีแล้วธนมาตรพระเจ้าค่ะเร่งให้คนตามหาพระอาจารย์ผู้นั้นให้ได้โดยเร็วพระเจ้าค่ะเ
พระอาจารย์ดีที่พระโอรสมีรับสั่งให้หาย่อมมีฝีมือต้านดาบของข้าได้มุ้ยรับท่านอื่นเฮ้ยคนดีไม่จำเป็นต้องเอาดีมาอ้างก็มีคนเห็นแต่คนอวดดีเอาดีมาอวดไม่เห็นมีอะไรดีเฮ้ยครับช่วยข้าด้วยจ้าขอท่านมือคุณท้าวสีกันมีกิจอันใดหรอขอรับคุณท้าวกับนางเล็กๆหน้าตาจิ้มลิ้มเนี่ยถึงได้มายืนรอหมื่นบังคมขอรับกับหมู่จุ้มจิ้มที่นี่ทำให้ข้ากับท่านหมื่นบังคมลำบากใจอีกแล้วลำบากใจเรื่องอะไรไม่ควรเลยไม่ควรเกิดเป็นบุรุษรูปงามอย่างนี้เลยนี่ถ้าข้าเลือกเกิดได้นะข้าไม่เกิดเป็นชายหน้าตาอย่างนี้หรอกใช่ควรเกิดเป็นปวกมากกว่าโอ้ยคุณท้าวมีอะไรให้รับใช้หรอครับข้าน่ะไม่ใช้พวกเจ้าให้เสียของหรอกนะแต่ขัดรับสั่งของพระมเหสีไม่ได้พระมเหสีรับสั่งให้หาเจ้าทั้งสองกับท่านอมาตย์โยนกด้วยยะที่ข้าเรียกท่านอมาตย์มาเพราะข้าต้องการให้ท่านส่งคนออกตามหาเกศินีลูกของข้าข้าไม่กลัวหัวขาดหรอกเพราะขัดพระบรมราชโองการขององค์เหนือหัวเออแต่ว่าป่านนี้เจ้าความเร่ร่อนนั่นคงจะพาเกศินีออกนอกปัตตาลีเร่งส่งม้าเร็วออกนอกเมืองป่านนี้เกศินีคงมีลูกมีหลานข้าเป็นห่วงหลานของข้าเหลือเกินข้าพุทธเจ้าสนองพระราชเสาวนีของพระมเหสีพระเจ้าค่ะหากพระธิดาเกษณีมีพระนัดดาถวายพระมเหสีข้าก็หม่อมจะไปรับพระนัดดามาถวายพระเจ้าค่ะพระมเหสีเพคะข้ารู้ว่าเจ้าจะพูดถึงโทษของเกษณีหากเกษณีมีลูกโทษที่แม่ก่อย่อมไปไม่ถึงสายโลหิตข้าจะปกป้องหลานของข้าเองข้าพุทธเจ้าจะเร่งให้หมื่นบังคมกับหมู่จุ๋มจิ๋มไปกับม้าเร็วยังต่างเมืองพระเจ้าค่ะหากแม่รับลูกกลับเมืองไม่ได้แม่จะรับลูกของเจ้ากลับปัตตาลีของเล่นก็ให้แม่จะทำให้สิช้าแต่อีแค่ของเล่นแค่เนี้ย
อนน้องให้รู้จักแบ่งปันทำไมไม่แบ่งปันให้สมัยบ้างร้องขอให้คนนึงคนนี้แบ่งปันแต่เจ้าล่ะเจ้ารู้จักการแบ่งปันหรือเปล่าไอ้นกวะที่แม่เอามาผัดเผ็ดซะเนี่ยกับไอ้แค่ของเล่นเชอะเน่เดี๋ยวข้าจะไปซื้ออย่างเป็นดินเผาให้ลูกข้าเลยแม่ซื้อให้สมัยจริงๆนะจริงสิลูกอะไรที่ลูกอยากได้นะแม่จะหาให้ทุกอย่างนั่นแหละข้าแม่ก็ได้ของที่ชอบนี่แหละนี่แหละแจ้งมันนะลูกนะนี่แหละไปลูกไปเราไปกันเถอะเราไปซื้ออย่างดีๆเลยเอาดินเผาสวยสวยเลยนะลูกนะพี่คุกกี้ทำไมสบายต้องเอาของคนอื่นด้วยก็เพราะสบายเป็นเด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอนน้องอย่าเอาของผู้อื่นนะของใครใครก็รักไปพี่จะพาเจ้ากับพ่อไม้ไผ่พี่จะหุงข้าวให้เจ้ากินไปเออข้าสงสารยอพระกินพี่เตาตุ้มเตี้ยมจะดูแลยอพระกินไปจนโตเลยนะจ๊ะข้าด้วยข้าก็จะช่วยเลี้ยงยอพระกินไปจนโตเช่นกันเออดีทำตัวให้เป็นประโยชน์มากเผ่ารถพระเจ้าค่ะจะทรงออกตามหาพระอาจารย์ลีได้จากที่ไหนวันที่นักบวชผู้นั้นเนี่ยช่วยพระโอรสไว้ก็ไม่ทันได้กล่าวคำขอบคุณสักคำพระเจ้าค่ะรู้แต่ว่าเป็นนักบวชผู้รักษาสมถะเรื่องฤทธิ์เรื่องวิทยาคมเนี่ยหาใครเทียบไม่ได้แล้วท่านพระเจ้าค่ะข้าต้องหาพระอาจารย์ให้พบข้าปรารถนาจะเรียนวิชากับอาจารย์องค์เหนือหัวมีรับสั่งให้เอามาดแก้วเกศออกบรมราชองค์การตามหาพระอาจารย์กรมวังก็ติดใบประกาศทั่วบ้านผ่านเมืองอยุธยาเลยนะพระเจ้าค่ะท่านหมื่นเชี่ยวชมเจ้าไปโดนอะไรมายอพระกลิ่นรินหอมต้องจำยอมแพ้พ่ายโชคความรักความเสน่หาบีบคั้นให้ใจอ่อนล้าต้องเสียน้ำตาท่านหมื่นเชี่ยวชมเจ้าไปโดนอะไรมาถ้าจะโดนจัดมาหลายดอกเลยนะท่านหมื่นเชี่ยวเชิงบอกช้ำไปทั้งตัวอย่างเนี้ยดูเจ้าหมูห้อยดิแม่โดนซะงอมเลยตะวันใกล้จะตกดินแล้วหมูจุ๋มจิ๋มขอรับพักหาหญ้าหาน้ำให้มากินก่อนขอรับหนทางเข้าหมู่บ้านป่าไม่ไกลทำไมเราไม่เร่งเดินทางเข้าหมู่บ้านป่าเลยล่ะขอรับท่านมื่นจะรีบไปทำไมการที่เราจะออกสืบหาพระธิดาพระนัดดามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะถ้าหากว่าไอ้คนหลังค่อมพระธิดาหนีมาถึงชานเมืองอโยธยาแล้วก็พระธิดาทรงถอดพยศจากเจ้าหญิงแห่งปาตาลีมาเป็นสามัญชนธรรมดาแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีล่ะขอรับท่านมื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องปลอมตัวเป็นชาวบ้านพรุ่งนี้ข้าจะพาน้องไปตลาดเอาของป่าไปแลกข้าวกับผ้าเงินงามสักเล่มเอาไว้ตัดป้องไม้ไผ่จะเฝ้าบ้านนะเจ้าต้มเตี้ยมไอพี่เต่าต้มเตี้ยมไปด้วยไม่ได้หรอจ๊ะไม่ได้เจ้าเต่าต้มเตี้ยมน่าขี้ริ้วขี้เหร่ยังไม่มีใครเอาของมาได้ของป่าแล้วจะอดข้าวนะน้องน้อยดูถูกขมากเกินไปแล้วเจ้าสุกรศักดิ์รูปลักษณ์สังขารน่ะใครเลือกได้กันล่ะฮะถึงข้าจะเกิดเป็นเต่าข้าก็เป็นเต่าที่บินได้นะโว้ยนี่เต่ากับหมูไม่ต้องเถียงกันหรอกจะเอาของป่าไปแลกข้าวก็ไปเถอะอยู่ทางเนี้ยข้าจะเฝ้ากระท่อมให้ไม่ให้ใครมาตัดป้องไผ่ที่น้องของข้าอยู่ดีใจจังเลยน้องจะช่วยพี่เอาของป่าไปแลกข้าวนะจ๊ะแม่นี่ทำอะไรกันเนี่ยฮะแม่ให้มาข้าวหม้อแกงเดี๋ยวสิ
ิลูกแม่กำลังเจรจาต่อรองเอาปลาแห้งที่เราขมายมาจากไอ้เจ้ากุกคลิกอะมันแลกของเล่นให้เจ้าอยู่พ่อข้าอยากได้เร็วๆนี่โอ้ลูกมาเลยจ้าข้ากับน้องมีของป่าส้มสุกลูกไม้มาแลกข้าวจ้าไปดูน้องแม่นั่นเจ้าคุกคลิกกับน้องยอไปกินนี่ถ้าเรากินก็ของมึงยอไปกินถ้าเรากินก็ของมึงยอไปกินโอ้ลูกเจ้าอยากได้นั่นอยากได้นี่จนแม่เวียนหัวไปหมดแล้วก็พ่อเจ้าเลี้ยงลูกอย่างนี้ยังไงล่ะฮะตามใจหน่อยยังสบายโตขึ้นนะแกไม่ได้ปวดหัวอย่างเดียวจะปวดใจด้วยยุ่งอะไรกับเรื่องของข้ากับแม่นี่ยายปิกหมอตำแยแกเอาสบายออกมาจากท้องข้าก็จริงนะแต่หมอตำแยเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตของสบายนะข้าเลี้ยงกินก้าวยอไปกินข้าเลี้ยงกินก้าวยอไปกินจ้าลูกจ้าเดี๋ยวแม่ไปจัดการให้นะไหนไหนไอ้คุกกี้เอาน้องของเจ้ามานี่สิเอามาให้ข้าดมหน่อยสิว่าน้องเจ้าน่ะมีกลิ่นกายเหมือนอะไรอย่านะข้ารู้แหละว่าน้องเจ้าน่ะกลิ่นกายหอมเหมือนเกสรดอกไม้ที่นางเกสินีมันกินต่อท้องนี่เองกลิ่นกายหอมเหมือนเกสรดอกไม้ที่นางเกสินีมันกินตอนท้องนี่เองอย่ามายุ่งกับน้องข้านะข้าจะยุ่งไม่ได้หรือว่าน้องเจ้าเป็นพวกยักษ์จะมาเป็นอะไรจ๊ะพี่จ๋ามันก็เป็นคนอื่นที่ไม่เหมือนใครๆถ้าไม่เหมือนใครเขาก็เรียกยักษ์เรียกมารทั้งนั้นแหละนี่ๆๆนางเพทายนี่อย่ามาย่องสิลูกเดี๋ยวเราไปซื้อของเล่นกลับไปเล่นที่บ้านนะแล้วแม่จะไปหาดอกไม้มาให้เจ้ากินเจ้าจะได้มีกลิ่นกายหอมซะยิ่งกว่าไอ้พวกเด็กกำพร้าที่พ่อแม่มันทิ้งไปให้ลูกไปแล้วกลับบ้านกันนะจ๊ะจ๋าพ่อแม่ทิ้งเราไปแล้วจริงๆเหรอจ๊ะพ่อแม่ทิ้งเราไปแล้วใช่ไหมนั่นเสียงอะไรน่ะน้องนกกวักเสียงยอพกินร้องไห้นี่ใครมาทำให้น้องของข้าร้องไห้เนี่ยทิ้งเราไปหรอกแต่พ่อแม่ไปไหนหรอจ๊ะไปที่ไกลๆพูนเดี๋ยวพ่อแม่ก็กลับมาพ่อแม่อยู่ที่ไหนหรอจ๊ะพี่ตอบไม่ได้แต่ไม่ว่าพ่อแม่จะอยู่ที่ไหนพ่อแม่จะเห็นน้องเห็นพี่เห็นพวกเราและพ่อแม่จะปกป้องพวกเราโยพระกลิ่นของพี่ตุ้มเตี้ยมช่างน่าสงสารจึงขุดดินดำผสาที่จากท่าน้ำมาขยำนวดปนจนเนื้องเหนียวขยี้ขยับจับดึงครึ่งเป็นเกลียวก
ผสมที่อยู่จางชันก่อนปั้นดินเป็นรูปร่างอย่างตนคนตัวเล็กทั้งรูปเด็กหญิงชายคล้ายทั้งศีลวาดสบายใส่สบงลงสีนินแล้วเสียปินปันปลูกเป็นตุกตางนี่คือตุ๊กตาพี่จะไปตักแดดให้แห้งและเก็บไว้ให้น้องเล่นน้องอยากเล่นตุ๊กตาจ้าพี่จะหาฝ้ายงามๆมันเย็บเป็นสบายให้ตุ๊กตาและพี่จะหามันกลั่นตาหนูทำไว้เป็นสร้อยตุ๊กตามันจะได้เป็นตุ๊กตาชาววังไงตุ๊กตาชาววังมันเป็นไงแกพี่ขุกริบพี่ก็ไม่รู้สงสัยเหมือนสาวๆชาววังใส่สบายงามๆแล้วก็สร้อยสวยๆน้องอยากเล่นตุ๊กตาชาววังจ้าจ้าพี่จะทำให้เด็กสองคนนั้นอาจจะเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกพ่อแม่ทิ้งไว้เพราะทนเลี้ยงไม่ไหวหรืออาจจะเป็นพ่อแม่เข้าไปหาของป่าแล้วถูกสัตว์ร้ายกัดกินเจ้าอย่าคิดมากหน่อยเลยเป็นไปไม่ได้หรอกที่เด็กสองคนนั้นจะเป็นพระนัดดาขององค์เหนือหัวกับพระมเหสีใช่เด็กนั่นมีคุณลักษณะของกลิ่นกายหอมผู้มีบุญเท่านั้นจึงจะมีลักษณะวิเศษทำไมเราไม่สืบความว่าเด็กสองคนนั่นเป็นลูกเต้าเหล่าใครเราลองถามกับชาวบ้านป่าก็ได้นี่ขอรับท่านมืนเอาอย่างนั้นเหรอไหนๆเราก็มาถึงชานเมืองปาตลีแล้วบางทีเจ้าค่อมคนเข็นใจอาจจะนำเสด็จพระธิดามาถึงที่นี่ก็ได้นะขอรับท่านมืนระหกระเหินเดินดินยอกระกลิ่นแม่สามเชยเจ้าจะออกไปตามหาพระอาจารย์ดีด้วยตัวเองอย่างนั้นเหรอมันมีพี่ชัยไม่ได้นะลูกเจ้าเนี่ยยังเล็กนะองค์เหนือหัวเพคะอย่าทรงอนุญาตให้ลูกออกป่าเลยนะเพคะมีพระบรมราชโองการเปล่าประกาศไปทั่วอยุธยาแล้วอีกไม่นานพระอาจารย์ดีของเจ้าก็จะปรากฏลูกจะออกไปตามหาพระอาจารย์เองพระเจ้าค่ะเสด็จแม่เหมือนห้าวกับหมู่หานจะไปกับลูกเองป่าเต็มไปด้วยพยันตรายจากสัตว์ป่าทั้งปวงนะพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าเคยเป็นคนบ้านป่าข้าพุทธเจ้าพร้อมที่จะถวายอารักขาต่อพระโอรสมณีพิชัยได้พระเจ้าค่ะจริงสินะหมื่นเชี่ยวเชิงเป็นคนบ้านป่าย่อมเชี่ยวชาญป่ารู้จักสัตว์ป่าดีถ้าลูกต้องการไปกับหมื่นห้าวหมู่หานพระเจ้าค่ะเอ๊ะมณีพิชัยเดี๋ยวท่านน้ำมานมีความคิดเห็นยังไงบ้างกล้าหม่อมฉันเห็นว่าควรตามพระทัยพระโอรสพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงรู้ว่าพระอาจารย์ดีมีคุณลักษณะที่ดียังไงพระเจ้าค่ะท่านนมาศแต่ลูกของเราเล็กอยู่เอาละข้าอนุญาตให้มณีพิชัยออกไปตามหาพระอาจารย์ได้ข้าไปด้วยน้องไปด้วยอย่ามายุ่งนะหมื่นห้าหมู่หานพระเจ้าค่ะดูแลลูกข้าให้ดีอย่าให้มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับมณีพิชัยรับด้วยเจ้าพระเจ้าค่ะขอพระทัยพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อข้าต้องกลับไปที่กระท่อมหลังนั้นข้าเชื่อว่ากอไผ่ต้องอยู่ที่นั่นพระโอรสนายพระองค์กราบทูลกับองค์เหนือหัวว่าจะตามหาพระอาจารย์ยังไงล่ะพระเจ้าค่ะแล้วจะกลับไปที่กระท่อมหลังนั้นประสงค์แก้สิ่งที่ทรงสงสัยเรื่องเสียงระนาดจากป้องไม้ไผ่เหรอพระเจ้าค่ะใช่ถ้าข้าไม่รู้ว่าเสียงนั่นดังมาจากไหนข้าตายแน่ไปรอรถพระเจ้าค่ะรอก้าวผมฉันด้วยพระเจ้าค่ะเอาเฮ้ยตามไปสิเร็วตามมาเลยWe'll be right back.
ตาตัวนี้ว่าอะไรดีจ๊ะพี่คุกกี้มันก็แค่ตุ๊กตาเหี่ยวไม่ต้องตั้งชื่อมันหรอกน้องไม่ได้จ้ะต้องมีชื่อข้าเล่นด้วยคนข้าอยากเล่นตุ๊กตาข้ามีให้ให้สบายเล่นด้วยชื่อจ้ะพี่คุกกี้ต้องแบ่งปันแต่พี่เอามาดิข้าจะเล่นสบายสบายเอ้ยโถอยู่นี่เองลูกแม่หาซะทั่วหมู่บ้านเลยวันหลังหนูจะไปไหนเนี่ยต้องบอกแม่ก่อนนะแม่เป็นห่วงรู้ไหมนี่ลูกแม่ได้มะพร้าวลูกใหญ่มาเลยเรากลับบ้านไปกินมะพร้าวกันเถอะนะลูกนะจ้าแม่ข้าไม่เล่นแล้วข้าไปกินน้ำมะพร้าวกับแม่ข้าดีกว่าไปจ้าแม่จ้าไปลูกไปนี่นั่งนั่งสบายหน่อยแม่ไม่เล่นแล้วยังทำลายอีกอย่างเงี้ยมันแกล้งกันนี่นาเป็นเด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอนเฮ้ยใช่มีลูกไม่รีบสั่งสอนตั้งแต่ยังเด็กโตขึ้นจะสอนไม่ทันอย่าเสียใจไปเลยน้องมันพังไปแล้วก็ปล่อยมันพังไปเดี๋ยวพี่จะไปหาของเล่นใหม่มาให้น้องใช่ไหมจ๊ะใช่พี่จะทำให้สวยกว่าเดิมเลยกีน้ำมะพร้าวอะไรกันเนี่ยแม่เป็นเปรี้ยวหึงเลยลูกที่หลังอย่าเปรี้ยวมะพร้าวใส่แม่อย่างนี้นะทำไมไม่เอาน้ำมะพร้าวหอมมาให้ข้ากินกินกาข้าจะได้หอมๆไงแล้วแม่จะรู้ได้ยังไงล่ะลูกว่ามะพร้าวลูกเนี้ยมันมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวไปเอามะพร้าวน้ำหอมมาให้ข้ากินข้าจะกินน้ำมะพร้าวน้ำหอมกลิ่นกายข้าจะได้หอมๆไงล่ะโถลูกนี่มันก็เย็นมากแล้วนะแล้วแม่จะไปหาที่ไหนล่ะก็ไปขโมยเอ้ยขมายจากกระท่อมจากหุบขีดสิไปเลยไม่งั้นข้าจะไปนะลูกนะเดี๋ยวแม่ไปนะลูกอย่าร้องอย่าร้องนะลูกนะอย่าร้องนะอย่าร้องอย่าร้องนะลูกสบายอย่าร้องเออลูกลูกละอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องบ้านนี้เรือนนี้มีใครอยู่บ้างไหมจ๊ะเอ้ยมีแต่ไม่มีอารมณ์จะรับคนแปลกหน้าข้าจะหามะพร้าวน้ำหอมมาให้ลูกข้ากินตอนตะวันตกดินบ้านนี้ห้องนี้มีใครมีมะพร้าวน้ำหอมไปเลยไม่ต้องขอข้าวขอน้ำให้ไปข้าบอกให้ไปข้าบอกให้ไปไงเจ้าแล้วน้องเจ้าคือเนื้อนาบุญที่พ่อกับแม่ฝากพี่ไว้เจ้ารู้ไหมถ้าใครตัดบ้องไม้ไผ่นี่ขาดคนนั้นจะเป็นอะไรหรอจ๊ะห้ามเชื่อมึงก็เปียกนี้จะเป็นพระโอรสไปไปข้าจับหักคอให้ดิเฮ้ยเต่าต้มเตี้ยมเห็นน้องเข้าไหมพอดีเต่าต้มเตี้ยมเผลอหลับไปตื่นขึ้นมาก็เห็นแต่เจ้านี่แหละสุกรศักดิ์แล้วปะกินหายไปไหน